ชื่อนายสัตวแพทย์พัทรพลมณีอ่อนนะครับชื่อเล่นชื่อล็อตนะครับจบคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครรุ่นที่5ณขณะนี้นะครับผมทำอาชีพรับราชการนะครับตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการประจำกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแรกเริ่มเดิมทีไม่ได้คิดที่จะเรียนสัตวแพทย์เลยนะครับแต่ด้วยความที่ว่า เล่นกีฬาเป็นนักกีฬาแล้วอยากจะเรียนคณะที่มันยากๆแล้วอยากจะรู้ว่าการเรียนคณะที่มันยากๆกับการเล่นกีฬาระดับสูงๆเนี่ยมันจะไปด้วยกันได้หรือเปล่าสำหรับแรงบันดาลใจในการทำงานนะครับต้องพูดตรงๆว่ามันเกิดขึ้นในช่วงระหว่างที่เราเรียนสัตวแพทย์ที่นี่เพราะว่าในรูปแบบของการเรียนคณะสัตวแพทย์เนี่ยทุกการปิดเทอมมันจะมีการฝึกงานเพราะฉะนั้นนักศึกษาคนใดที่สนใจเรื่องสัตว์ชนิดไหนสนใจในรูปแบบงานที่เกี่ยวข้องกับสัตวแพทย์ในด้านใดทางคณะเนี่ยจะติดต่อให้แล้วก็ส่งไปฝึกงานเพราะฉะนั้นความอิสระของการเรียนรู้การฝึกงานนอกห้องเรียนของนักศึกษาเนี่ยทางคณะจะเปิดกว้างแล้วก็จะพยายามคุยกับนักศึกษาว่าใครที่สนใจด้านไหนก็จะหาที่ฝึกงานให้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราลงพื้นที่เนี่ยเราเห็นว่าวิชาชีพสัตวแพทย์เนี่ยมันเป็นวิชาชีพที่บริการสังคมมันเป็นวิชาชีพที่ให้กับสังคมนะครับเพราะฉะนั้นความเสียสละความมุ่งมั่นความทุ่มเทมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาที่เราไปฝึกงานสิ่งต่างๆเหล่านี้เองเนี่ยมันทำให้เราคิดว่าเส้นทางของเราเนี่ยเรามาถูกทางแล้วแล้วเราก็คิดว่าเราโชคดีมากๆที่ได้มาเรียนที่นี่นะฮะแล้วเราทุกๆครั้งที่มีการติดต่อให้มาสอนหนังสือมาพบปะกับน้องๆหรือเป็นวิทยากรให้กับที่นี่เองหรือแม้กระทั่งคณะสัตวแพทย์หรือคณะต่างๆหรือหน่วยงานต่างๆหลายองค์กรเนี่ยมันจะเป็นความภาคภูมิใจของเรามากที่เวลาที่เราได้แนะนำตัวเองว่าเราเป็นใครเรามาจากที่ไหนซึ่งเราก็มาจากที่นี่นะครับมหานครครับ